สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิ่งแล้วนะคะในบีฟายในสไตล์พี่วิ่งตอนนี้ค่ะเราก็ออกกันอยู่นอกสถานที่แล้วนะคะก็อยู่กันในช่วงวิวีวอล์กนะคะไม่ได้ถ่ายวอล์กมานานมากเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ออกจากบ้านนะทุกคนวันนี้ก็เป็นแบบเลิกงานงานดีนะคะกับวอล์กเบิร์ธเดย์ของวิ่งเองนะคะก็คือวิ่งเกิดวันที่17มิถุนายนนะคะแต่วันนี้วันที่15มิถุนายนเราก็อยู่ในห่วงของแบบช่วงวันเกิดนะคะวันนี้ก็จะมีแผนแบบว่าเพื่อนๆกลุ่มอเวนเจอร์พาแบบไปกินข้าวแบบอาหารแบบเป็นแบบปิ้งย่างเกาหลีเลยทุกคนเป็นในช่วงเย็นเนาะแต่ว่าตอนบ่ายสองเนี่ยจะมีนัดกับแก้วนะคะไปงานอีเวนต์นึงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยไปดูกันได้เลยจ้าโซมากค่ะตอนนี้พี่ก็มาอยู่ที่ร้านแว่นถกเจริญนะคะที่มาแบบเตรียมตัวขาแว่นมันใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเป็นขาไม่น่าส่งขนาดนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนรอใส่แว่นเสร็จก็ไปหาแก้วใจกันนะคะแก้วใจที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ BTS อนุสาวรีย์เราจะไปงานอีเวนต์กันค่ะตอนนี้นะคะวิ่งถึงอนุสาวรีย์ชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบมาเดินเล่นรอแก้วใจนะถึงเร็วกว่าชั่วโมงเลยทุกคนก็มาเดินเล่นในห้างรอแก้วใจมาแล้วค่ะฮัลโหลแก้วใจโฟกัสโฟกัสหน้าแก้วละโอเคเดี๋ยวไปก็โฟกัสอีกจับอยู่โอเคไปเราจะไปไหนกันนะไป wedding showcaseชื่อว่าบ้านในหรือบ้านไหนก็ไม่รู้เป็นเกี่ยวกับงานแต่งใช่ปะใช่ชอบสไตล์นี้มากก็จะไปแล้วก็เดี๋ยวไปวังพญาไทคาเฟ่ต่อนะคะไปอีก2ที่แล้วก็ตอนเย็น เหมือนที่พี่บอกไว้ก็จะมีไปกินแบบปิ้งย่างเนาะวันเกิดวีนะคะก็ไปตามกันไปดูค่ะวันนี้กับวอล์กนี้จ้าโกโก้บ้านไหนมันเป็นฮอลเชียร์เลยทดลองแล้วก็เป็นในนี้ด้วยเป็นงานมีการจัดงานเอ็กซิบิชันทุกคนสวยมากเลยอะไปเดินตามชีแก้วไปหาชีแก้วพามามีการจัดแบบงานโชว์เคสเดี๋ยววิแพนให้ดูนะปึ๊บมีคนรถมาสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็มาเข้ามาแบบทางด้านในนะทุกคนเดี๋ยวพาชมด้านบนค่ะบรรยากาศดีแล้วก็มีวิวมากๆตรงนี้ค่ะถ่ายรูปด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูถ่ายรูปไปแล้วไม่เป็นก็คือ IG ก็ชื่อนี้เลยใช่มันก็จะเป็นห้องแบบเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวนอนก็ได้นะจริงๆอ่ะเราคัสตอมไมซ์ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไซส์กลิ่นจำนวนคือได้หมดเลยค่ะแล้วก็สมมติว่าถ้าแบบงานเราไม่ได้เป็นงานแมสงานเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกบัดเจ็ตหรืออะไรได้แบบอยากได้100ก้อน200ก้อนตกเฉลี่ยก้อนนึงให้ไม่เกินเท่านี้ก็จะมีเป็นคุยกันได้จะเป็นโหนดแบบวานิลาโหนดอะไรนุ่มแต่ถ้าอยากได้สนิทซึ่งก็คือได้หมดค่ะก็คือจะแบบเก๋ๆเท่ๆไปเลยจูราดาค่ะแล้วก็ซุปซันบรีเป็นไรแล้วก็พอพิธีไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยถอดผ้ายกออกก็เปลี่ยนเป็นกระโปรงเติมลาสอบเลยใช่เติมกระโปรงได้เลยทรงเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนเวอร์ๆอย่างนี้หน่อยแล้วข้างล่างเราลูกมันจบก็จะลุกใช้เลยวันนี้เราจะมีเป็นน้ำ
ากแน่ๆเลยแต่แตงโมปลาแห้งอันนี้รู้จักเจอเรื่อยใช่ไหมใช่มันไม่ได้สวยของนั่งได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารที่เราอันนี้เอาวางรวมกันมานะคะแต่เมื่อกี้ที่จะเห็นในไลน์เนาะจะมีทั้งในส่วนของค็อกเทลแล้วก็ไฮทีค่ะไฮทีของที่นี่ด้วยซิกเนเจอร์ของความเป็นไทยจากปกติที่แบบชาอังกฤษจิบชาบาเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นชาไทยชาไทยชาชามารีชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขนมก็จะเป็นธีมนะคะแบบไทยๆของเขามันจะเป็นแบบงานเล็กๆไม่ได้อะไรมากไม่ได้อะไรใช่แต่สมมติของที่เราจะแบบรับผิดชอบด้วยหน่อยนะอะไรเงี้ยเห็นว่าชอบอะไรเหมือนกันก็เนี่ยค่ะหนึ่งลายอ่ะที่ส่งมาล่าสุดชวนเพื่อนอืมเป็นตำไทยผลไม้ใช่เลยมีความเฟรชมีความแบบสดชื่นมากใช่ใช่ผลตอบรับรสกองดีมากเลยอ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบนี้มีแบบใส่งูไปนิดนึงบ้างบอกบอกแล้วคือจริงๆแจ้งได้ค่ะแจ้งนางคุณจอยหรือคุณจันได้โดยตรงถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเออชอบแล้วอยากจะจอยแล้วก็คุยเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยตามคือเหมือนอะเดียมได้อยู่แต่ว่าต้องเป็นสไตล์ไทยใช่แต่ที่นี่ก็คือเหมาะกับสไตล์แต่มันก็ได้นะคะอย่างคอนเซ็ปต์เขาก็จะเป็นโคโลเนียลเนาะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับตะวันออกไอ้ตะวันตกมันดูแบบไทยร่วมสมัยมีความโมเดิร์นขึ้นเหมือนอาหารเหมือนไงค่ะอย่างอันเนี้ยเราก็จะเป็นพาราคาต้าทาปิงโกก็คือมีความเป็นไทยผสมกับเจสเซอร์นะข้างบนคือทางแคปซูลกรอบข้างล่างคือพนักงานปลาใช่มันแกงเขียวหวานแล้วก็เอามาทำเป็นค็อกเทลได้เบอร์เกอร์วันนี้เป็นเบอร์เกอร์กะเพรานะคะเดี๋ยวลองเนื้อสัตว์เป็นอะไรครับด้านหนึ่งเป็นหมูแต่เลือกได้มันมีหมูได้นี่คืออะไรอ่ะอันนี้หมูสโลว์หมูสโลว์เหมือนในเรื่องคุณคิดเอ๊ะจะเป็นข้าวตังหรือเปล่าข้าวตังใช่ไหมลาเตียงอันนี้ลาเตียงอันนี้ลาเตียงแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวตังที่เราเก็บทานเผ็ดกันได้ไหมทานได้อยู่นิดหน่อยกินพร้อมกันจริงๆมันไม่ได้เผ็ดมากค่ะกินพร้อมกันเลยแต่เด็ดพวกนิดนึงนะอ๋อเกิดอันนี้เคยจำได้นะเคยไปกินที่ร้านหมูเขาจะแบบเป็นโลโก้ใช่โลโก้จะไม่แต่พอมาจัดอย่างนี้แล้วมันก็ดูดีใช่ทุกอย่างเราก็จะกลายเป็นเหมือนแบบไทยด้วยเอเชียด้วยก็แบบผสมผสานให้มันดูแบบเปลี่ยนให้มันดูแบบพอมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็สวยอันนี้แขกที่ดูไหวของเพื่อนนี่ประมาณร้อยค่ะร้อยนึงก็ต้องเป็นของเทลนี่แหละถึงจะได้ถ้าที่เนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็มีถามกับคุณจอยค่ะอยากรู้ว่าในหนึ่งร้อยคนที่จะลองได้ไหมถ้าสมมติว่าอยากนั่งในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยต้องไม่ได้ต้องแยกกันถ้ามีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ก็อยากเย็นไหมคะใช่ค่ะคือตอนเช้าคือก็คือจะมีทั้งสองอย่างก็คือตอนเช้าค่ะจะมีจะมีพักกันดูแล้วก็ตอนเย็นก็จะว้าวเป็นพิธีที่สวยเป็นผู้ต่างชาติด้วยคือคุณเจ้าบ่าวเป็นชาวต่างชาติแต่คิดว่าสถานที่คงชอบแหละค่ะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบจำนวนคนแต่พี่ว่าถ้าพิธีเช้าอ่ะที่เนี้ยยังได้แต่ว่าคิดแบบไม่ดีค่ะให้คุณจะคุยต่อได้ขอบคุณนะคะโอเคเก่งนะคะเดี๋ยวนะคะก็ในส่วนของรวมอันที่ไม่ติดก็คือไม่รวมนะคะเป็นเก็บติดใช้เวลาเหมือนกันก็คือช่วง6โมงถึงบ่าย2นะคะหรือว่าช่วงเย็นจะอยู่ที่5โมงถึง3โมงเลือกได้ช่วงใดช่วงหนึ่งคือมาใช่ไหมคะที่เราเดินเข้ามากันอันนี้จะเป็นซุ้มข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเก้าอี้เราสามารถตั้งได้ประมาณ 30-40 ที่นั่งแต่รวมอยู่นี้ด้วยก็ประมาณ100ประมาณ5เหรียญประมาณที่โน้นมันจะเป็นเหรียญเป็นพี่เต๋าเป็นเงินพี่ค่ะมาดูให้เพื่อนเดี๋ยวไปน้ำตาลกันเพื่อนก็เป็นคนไทยแต่ว่าอือเป็นคนต่างชาติดีๆเลยค่ะก็เลยแบบอยากได้แบบไทยๆใช่ค่ะชั่วโมงเดี๋ยวก็คือถ้าเลทไปเกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะคิดเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีเรทเยอะคือค่าอันนี้ถึงจะใช้ไหมยังไม่ได้ดูแต่ถ้าสมมติในกรณีที่มันเกินเวลาแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี้ยแถวเนี้ยคงได้ถึงประมาณ3เพราะว่ามันเป็น residential area ใช่พูดถึงอย่างนี้แล้วถ้าที่จอดรถล่ะที่จอดรถจะสามารถจอดที่จอดรถจริงๆแล้วคือจอดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
หมายถึงข้างถนนเลยใช่ข้างถนนเลยค่ะเพราะว่าที่จับมาทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณ40คันแล้วก็เราเคยมีเช่าที่ถ้าจะในงานจะได้ตัวนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ด้วยก็คือว่าช่วยออกอันนี้ออกภายในวัน30สิ้นปีนี้30ปีปลายปีอันนี้อร่อยอยู่นะมีความแบบไม้ลาดเตียงใช่อันนี้คือลาดเตียงแต่อันอื่นก็คือยังไม่ได้ถามทั้งหมดแต่นี้คืออะไรเมนูแต่นี้คือข้าวต่างเนี่ยซัมติงอันนี้น่าจะเป็นทอดมันพอกไม้หรือยังใช่แต่ว่าการเป็นตอกลักนะมีแบบอินดีเทลนะทุกคนมีความแบบฟิวชั่นอยู่แต่ชิมแล้วมันคือเนื้อมันคือไม่ใช่ปูเนาะแกจะชิมให้หน่อยใช่ฉันแพ้ปูอย่างอื่นฉันกินได้หมดแล้วก็เนื้อวัวแค่นั้นเองแต่ไม่น่าใช่หรอกว่าน่าจะเป็นท่อนมันประการนะหรือเป็นคนฟิวชั่นกุ้งโอเคกินได้มีคอนฟิวชั่นเพราะว่าที่มันไม่ได้กว้างมากมีความเบอร์เบอร์ใช่ให้กินทุกอย่างเลยแล้วก็ชิมเองละนิดหน่อยไม่ใช่เป็นคุณน่าเกลียดเนาะชิมแบบเซตเดียวก็ได้ละมึงกินด้วยกันเนาะเนี่ยมึงเอาไปชิมกะเพราเหมือนกะเพราหมูสับจะทำเป็นเบอร์เกอร์มีความฟิวชั่นมากชิมมีความฟิวชั่นมากต้องสั่งให้ฉันเพราะว่าส้มฉันเลือกขนมหวานมีความฟิวชั่นมากส่วนตัวชอบอาหารฟิวชั่นคือมันมีความแบบหมูมันมีความแบบครีมมี่จากแบบผัดกะเพราเราชิมเพราะว่าเนี่ยฝรั่งจ๋าจะไม่ได้แต่ถ้าฝรั่งกับไทยก็จะทำให้ชิมอีกต่ออะไรอ่ะเขียวหวานเขียวหวานจริงๆจริงๆเขียวหวานเป็นไงดีนะชาติดีนะทุกคนก็ยังฟังก์ชันมีความแบบทำให้มันเล็กลงอะมะเขือก็หั่นเล็กลงอะไรก็หั่นลงจิ้มไหมยูวีชิมอย่างไรนะจิ้มอย่างละหนึ่งพอใช่มันเยอะมากจนแบบใจจิ้มอันนี้ยังยังจิ้มสี่ชิ้นด้วยนะลาดเตียงแต่อันนี้มีความฝรั่งอยู่หน่อยมีก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะทุกคนมีความฝรั่งเลยนั่นเองก็จะเป็นแบบความเป็นแบบแฮมยูไม่ได้นะผมไปไหนแล้วยูได้ถูกไม่เป็นไรไม่ยูได้ถูกเราเองเป๊ะแล้วคมรวยไปแล้วไม่หล่นพื้นเหมือนน้องอยากกลับบ้านด้วย
แล้วกูทำอะไรเสียงดังโบ๊ะอีกแล้วอะไรเลยไม่รู้เลยว่าจะกูไม่รู้คือว่าแบบจะเป็นฟิลประมาณนี้เออแต่ว่าได้แบบได้อยู่หรอได้อยู่นะได้อยู่ได้ได้ฉันก็แบบนั้นแหละฟอร์มอลฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แต่เข้ามาแล้วได้กินแตงโมปลาแห้งยังจะชื่นไหมรู้ขนมจีนเขียวหวานไก่ดีนะรสชาติดีชอบกินหวานไหมชิมนิดหน่อยพอแต่จะกินขนมหวานหน่อยอันนี้อันนี้ไม่ได้กินชอบทำไม่ผิดอ่ะมันจะเปรี้ยวมันดูไม่น่ากินจะกินของหวานเลยนะจัดอย่างนี้จะเฉยอืมอันนี้จะเป็นพานาคอตต้าทับทิมกรอบนะทุกคนก็คือการฟิวชั่นระหว่างแบบไทยกับละมุนมากเลยหมายถึงพานาคอตต้าแล้วก็มีความกรอบจากตัวทับทิมกรอบอะเข้ากันมากเลยมันหอมหวานมากเธอดูจอยกับขลุกซีนอันนี้นี่ต่อไปละไม่ชอบขนมหวานนะอันนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบข้างล่างจะเป็นกล้วยทุกคนแล้วก็มีตัวช็อกโกแลตแล้วก็เป็นบราวนี่อัลมอนด์แล้วก็จะมีแบบท็อปด้วยตัวครีมสดแล้วก็จะมีสตรอเบอร์รี่สดอ่ะชิมทุกแท็กจะรวมกันอะไรติดฟันหมดอ่ะกูแล้วกูก็ทำหกอีกเธอว่าเอามาอยู่ใกล้ๆไม่ชิมดังสปาร์ตาเข้มข้นมากดังสปาร์ตาเข้มข้นมากเลยดีมากเลยทุกคนแล้วพอมันตัดเปรี้ยวจากตัวสตรอเบอรี่อ่ะมันเข้ากันมากแล้วอันนี้วิจารณ์อาหารอยู่หรอเฮ้ยดีไหมดีมากพอความเปรี้ยวเจอความตัดขมจากดาร์กช็อกโกแลตแล้วมีความหอมของตัวบราวนี่แล้วก็มีอัลมอนด์กรึบกรึบนิดนิดแล้วหวานจากกล้วยอ่อนๆเก่งนี่มากเลยอ่ะแล้วตัดเลี่ยนด้วยครีมนิดนิดดีอันนี้มันคล้ายกันแบบอันนี้จะเป็นคอมโบเป็นซอสกล้วยด้านบนบานาฟี่นี่ถ้าบานาฟี่ต้องอย่างนี้เดี๋ยวไอ้เนี่ยมันจะหมดไปกินด้วยช้อนไปกินด้วยช้อนดีมากละมุนมากเมนูไม่แนะเพื่อนมาก่อนเลยมาชิมมะม่วงปลาแห้งกินของอะไรให้มาก่อนวะพอกินอันนั้นสุดท้ายมันจะได้สดชื่นคือแค่มาคนเดียวคือแค่มาคนจานนะแต่ว่ามันไม่สะดวกพยาว่าไม่ตามว่ามาคนเดียวนี่แหละหลังจากนี้ก็ตามได้นะคะเพราะมีวันเริ่มมีวันว่างแล้วแต่ต้องดูก่อนว่าดอกชีเบจะได้หยุดวันไหนมันไม่ได้ตรงกับเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันจะเป็นแบบ2วันติดแล้วแต่แมเนเจอร์ไม่ค่อยรับจัดการ
ันนี้มีความแบบเหมือนขนมไทยอ่ะเหมือนแบบฟักทองข้างบนอ่ะมันเป็นขนมปังแล้วก็มีมะพร้าวขูดฟักทองอ่ะมีความนุ่มอ่ะมันเป็นฟักทองนุ่มอ่ะนี่อันนี้เป็นงานนี้นะทุกคนเคยเห็นนี่ไหมขนมกล้วยแต่เนี่ยเป็นฟักทองแล้วก็แบบมาโปะหัวนี่มากระรองใช่ผิวรูปลักษณ์ภายนอกก็เหมือนมากระรองใช่หรือเปล่าไม่รู้รูปลักษณ์ภายนอกก็เหมือนแต่ว่าเหมือนขนมกล้วยอืมใช่ไหมมีความไทยแบบดีอ่ะดีกระทะจะพูดว่าเต็มโตเลยเดี๋ยวไฟเทิร์นไปไม่แต่เนี้ยกินเลยกูกินเลยกินอีกอันเลยมีสองอันกูกินนิดเดียวกูกินเลยกูชอบของหวานมากกว่ากูไอเลิฟของหวานกินให้หมดเลยก็ได้นะไม่ไหวกูกินคำเดียวคำก็โอเคแล้วนี่เธอกินอันนี้มึงกินเลยแล้วนี่ทำไมกินไม่หมดเนี่ยไม่กูชอบกินอย่างละคำอย่างแบบจิ้มซีมอะไรอย่างเงี้ยเก็บให้อยู่นะจัดไปคนอันนี้ก็ดีมีความแบบไทยๆอยู่ก็อยู่ในวอล์กไงมาดูงานในเพื่อนไงงานเวดดิ้งเป็นคอนเทนต์เพื่อใครสนใจ อยากจะมาดูสถานที่จริงก็มาได้นะทุกคน แต่จริงๆงานมาจัดแค่2วันนี้แต่ว่าใครอยากมาดูแบบดูสถานที่จริงอ่ะก็เข้ามาดูได้นะคะ15ถึง16นี้ใช่2วันนี้ซึ่งไงวีลงหนังคลิปเนี่ยมันมาไม่ทันอยู่แล้วก็มีไงเดี๋ยวฝาก Channel แล้วก็ฝากIGของเราไม่ใช่ IG หรอกนะ Facebook ช่องทางการติดต่อแบบสถานที่จัดงานนี้ให้คืออาหารคือเลิศมากสถานที่ดีแบบของสถานที่สวยเดี๋ยววิวขึ้นให้ตรงนี้ค่ะปึ้งตรงนี้จุกคนคือแบบดีมากน่ารักมากเลยอ่ะแบบการบริการดีมากแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นวิวประทับใจในเรื่องของแบบสถานที่โลเคชั่นที่มีความแบบชายแล้วก็มีความโมเดิร์นมากๆนะทุกคนใครขอย้ำอีกทีใครจะแต่งงานนะคะแนะนำที่นี่เลยนะคะบ้านในนะเป็นทั้งโฮเทลและรีสอร์ทด้วยนะคะทุกคนแล้วแบบอาหารคือดีมากๆเดี๋ยววีขึ้นคอนแทคไว้ให้เผื่อเป็นเพื่อนคนอื่นแบบสนใจกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อให้แล้วใจสรุปพระราชวังพญาไทเป็นไรคาเฟ่หรอคาเฟ่แห่งแรกที่ไทยไม่รู้กันไปแถวนี้ก็อยากไปไปดูกันอ่ะอันนี้มันอู่ไปก็ถึงคาเฟ่กันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะยังอันนี้เป็นวังค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ที่สองแล้วนะคะกับร้านกาแฟนรสิงห์ก็ใจพามาอยู่ในอะไรนะวังพญาไทยอย่างซัมติงนะทุกคนไปเข้าไปข้างในกันที่คาเฟ่อ่ะใกล้ฉันถึงแล้วค่ะโลเคชั่นของโอ้โหคนเยอะมากร้านเต็มลืมไปว่าวันเนี้ยเป็นวันเสาร์แล้วคนเยอะมากก็เลยอาจจะไม่ได้แบบนั่งกินในร้านกาแฟทุกคนอาจจะหาถ่ายรูปแถวนี้เอาใครอยากดูรูปสวยๆนะคะที่มาที่นี่ก็ดูได้ใน IG เดี๋ยววีขึ้นให้นะคะตามใน IG ก็จะเรียลไทม์กว่านะคะตอนนี้วีก็วาร์ปมาถึงเทอร์มินอลที่อโศกแล้วนะคะเรียบร้อยคือเมื่อกี้ไปคาเฟ่แล้วคาเฟ่มันปิดแล้วก็มีการถ่ายรูปอะไรกันที่นั่นไปแล้วนะคะก็ดูรูปได้ใน IG นะคะเดี๋ยววีแปะไว้ให้เนาะก็ตอนนี้ก็มาหาแบบเครื่องดื่มอะไรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีไปร้านปิ้งย่างกันนะคะไปกินแบบวันเกิดวีที่เคยบอกไม่จ่ายให้อีกแล้วทุกคนอะไรอีกทิปเบอร์เดย์ไงเออทิปเบอร์เดย์เกินเพชรก็จะจ่ายออกทุกอย่างมากินนี้จนจ่ายไปเก้าใบเตกแล้ววันเกิดนี่มึงเคยกินครั้งแรกเหมือนกันทุกคนเป็นอะไรนะออมิกเบอร์รี่หรอออเบอร์รี่แบงค์ออเบอร์รี่แบงค์โอเคตอนนี้ก็มานั่งรอเวลาเราบุกร้านไว้ประมาณ5:30เราจะพาไปกินร้านอาหารเกาหลีชื่อว่าอะไรนะจำได้ปะจินเซงจินเซงโคเรียทาวไม่ใช่จินเซงโคเรียเรสซอร์คือเนี่ยบาร์บีคิวอะไรที่อย่างซัมติงนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวไปดูกันประมาณนี้ตามชิก้าไปนะคะเราจะไปที่ร้านกันพี่ต้องออกจากเทอร์มินอล21แล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปที่ร้านอาหารเกาหลีกันนะคะคนเรานัดเขาไว้ประมาณ5:30นะคะ
ปเราเดินไปที่ร้านกันเลยจ้ะเดี๋ยววิจะทำคลิปแยกให้นะคะกับร้านนี้ในช่วงวิวรีวิวนะคะใครดูวอลก็จะเห็นแบบกรุบกริบไปดูคลิปเต็มได้ในชิคาในคลิปแยกเนาะร้านจะอยู่ในManhattan Hotel นะคะทุกคนสามารถมาจอดรถไว้ที่ร้านนี้ได้นะคะแล้วก็ปิ้งย่างอยู่ทางด้านนู้นเลยนะคะเป็นไงแกเอาชื่ออันนั้นปะภาษาโคเรียไม่ใช่หรอแก้วนี่ไงโคเรียสลองนี่ไงนี่ไงจริงเซ็งอันนี้จริงเซ็งกูอ่านอันนี้อยู่เรียนเกาหลีอยู่เรียนอยู่อ่ะลืมแล้วนี่นะคะทุกคนถึงแล้วร้านนี้นะคะกับร้านชินเซนสเปเชียลพอกบุฟเฟ่นะคะตรงนี้เลยเข้าทางไหนอะเข้าทางนู้นปะจริงๆโรงแรมแมนฮัตตันนะทุกคนคือแบบดีมากถึงแล้วทุกคนชินเซนคอนโดนะคะทุกคนกลับมาพบกับวีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวอล์กเดย์ที่2ในการวอล์กเบิร์ธเดย์นะคะวันนี้เรามากินข้าวกับที่บ้านกันนะคะที่ครัวคุณออนซีฟู้ดเหมือนเดิมปีที่แล้วเราก็กินที่นี่นะคะวันเกิดวีปีนี้ก็มากินกับครอบครัวซึ่งเมื่อวานอ่ะเราก็ไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านเหมือนเดิมเลยก็วันนี้ก็จอยปาร์ตี้กับคนในครอบครัวจ้าชวนอาหารดิพี่เพียงจะได้สั่งเดี๋ยวให้เขาทัวร์อาหารก่อนข้าวสองโถเครื่องดื่มก็แป๊บปี้น้ำเปล่าแป๊บปี้น้ำเปล่าน้ำแข็งมาที่ตรงนี้มีก็มีลมมีลมเมื่อกี้ลองน้ำลมนี่ไงน้ำลมไงน้ำเปล่าน้ำเปล่าขวดใหญ่มาแล้วก่อนแล้วขวดพี่ขวดใหญ่ขวดแล้วน้ำปลาก็มา4ขวดก็ได้แข็งวันหนักอยู่แล้วนี่สั่งอะไรเพิ่มหนึ่งขวดพี่ดูเก่งสั่งอะไรเพิ่มป่ะไข่ไข่เด็กเก่งเมนูเดี๋ยวถ่ายทีละเมนูแล้วก็มารวมกันเดียวว่าเมาหมูข้าวมันไก่เค็มมันไก่เค็มมาแล้วมันไม่รอข้าวไหมข้าว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 ข้
นัวเต็มปากเต็มคำข้าวมันกุ้งมาแล้วข้าวมันกุ้งอันนี้ข้าวเหนียวปลาอะป้องอะไรข้าวมันกุ้งไม่เอาหรอกตักให้แม่ครึ่งอะไรข้าวมันกุ้งได้เดี๋ยวกินพอครึ่งกับแม่อย่างอันนี้พอแล้วเยอะเลยพอนั่นแหละพอก็น้ำจิ้มบวยนิดนึงนั่นแหละนี่คนเยอะมากเลยวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่เคยมากินวันอาทิตย์เอาเลยค่ะน้ำจิ้มบวยตักกระเทียมตักให้ติดเลยข้าวมันน้อยปะวันนั้นมันเหมือนว่าปริมาณอ่ะเท่าเดิมใช่ปะเท่าเดิมแบบนั้นวิตก้าทองแม่มีคนสั่งไปแล้วแต่โต๊ะอื่นแต่ก้าเกือบปะขอกินนิดนึงขอชิมก่อนขอฉันชิมก่อนเพราะจะลืมลงไอจีตอรี่เด้อเติมไปเราไปยังไม่เติมเปล่าที่กลางอะไรข้าวลงไปปลาปลาเออลงมาแล้วช่วยแม่ตักมาเดี๋ยวแม่ไปกินปลากินเองเป็นหยิบให้ดิหยิบ
ก็วางไว้ที่นี่น่าจะปลาปลาปลาแล้วก็มีปลาก็หอยอันนี้กลุ่นของเราเราเป็นนักจับเข้าไปปลามันก็กินเนี่ยปลา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 หมึกเปล่าหึ่งแล้วหมูเนื้อเยอะกินกับแม่ใช่ไหมใช่แม่เอาหมูอ่ะนี่ไงเอาไปปลาหมึกเยอะแล้วไอ้ตะวันเยอะจะกินได้ไหมต้องกินไม่เวอร์ยกไว้ไหนยกสั่งแล้วก็เข้าไปวางตัดก็เริ่มเลยตัดก็รอแล้วก็ไปวางเลยเอาคนถ้าเปลี่ยนน้ำก็บอกเขาจะไม่เปลี่ยนแล้วแล้วไปวางไม่ได้มาวิ่งติดแม่แล้วแม่กินปลาไงเต็มดามแล้วกินอีกก็ค่ะไปน้ำราดเยอะเลยวันนี้ให้น้ำราดกินน้ำวาดเป็นน้ำราดอร่อยน้ำวาดน้ำวาดเอาหมกเอาหมกยกไปทางให้ตามมั่งเด็กแล้วตาแม่แม่นั่นแหละเรียกแล้วก็ค่อยวนมาที่แมวแล้วข้าวอีกแล้วเป็นข้าวข้าวครับข้าว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 นี่มีคนกินเลยนั่นแหละเต็มหมดแล้วไงก็เมื่อวานไม่ได้ชาร์จเมื่อคืนไม่ได้ชาร์จกลับมาสลบเลยเหนื่อยเอาข้าวไปรีเทนเนอร์ก็ไม่ได้ใส่เมื่อคืนอ่ะมาเริ่มกินหมดแล้วต้มยำปลาต้มยำไหมนี่ไงเอากินกับแม่หรอมันจะได้แคบจะได้ให้แคบกลับมาเดี๋ยวมึงมาคายเจอยังหน่อยจ้าทุกคนสี่ห้าบาทที่บ้านซื้อ16สวยนะสวยไม่ต่อหรือ1ก็ถึงได้ถึงสุดใจพน้าเต็มทุกวันเลยอ่ะใช่ไปเรียนเป็นไปเรียนงูแต่งยิ้มเยอะมีเงินสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยผมเป็นเกิดกับมังมีนตายแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียนห้องน้ำใหม่ห้องน้ำใหม่ห้องน้ำใหม่มีสมุดโน้ตด้วยมีอะไรอ่ะวะมีกระดมเลือกเลือกไม่มีอะไรมีการด้วยมีการด้วยน่ารักจังมาวินกับวานให้นะทุกคนหน้าหมดจังเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวไปเปิดรวมฮอในนิววอร์กที่เดียวรวมกับของเมื่อวานด้วยฮอของฝันสีขาวเลยเย็นกี่โมงเฮ้ยจ้าอยู่วันเย็นอยู่ก็ถามอ่ะเย็นอยู่ก็ตอบแล้วในอ่านกาโชยเก่งเยอะสินี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆแห่งหนึ่งเลย28แล้วทำอะไรคิดอะไรขอให้ได้ดั่งใจรักที่ลูกรักของของวินน้องน้องรักวินแอนว่าเนอขอบคุณค่ะอันนี้อันนั้นไงเลยวะคนคิดตังสวยเลยซื้อเลยคนคิดตังสวยเลยซื้อไอ้ผู้ชายขายไม่ได้ไม่ได้เลยนะป้าแม่ไม่ให้
ก็ให้ห้องน้ำแล้วไงให้ห้องน้ำคนละหมื่นเดี๋ยวเปิดห้องน้ำแล้วสองหมื่นแล้วนะให้ห้องน้ำแพงมากเลยปีนี้ได้ของขวัญแรงด้วยได้ห้องน้ำหนึ่งห้องวันเกิดวีของจริงแล้วนะทุกคนตอนนี้วีกำลังรอแบบใส่บาตรแล้ววีเตรียมผงใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีกับข้าวที่วีบอกว่าทำมันเองด้วยนะทุกคนกับข้าวที่วีทำเองนะคะมีวุ้นเส้นอบซี่โครงหมูนะคะมีต้มต้มแซ่บไข่น้ำแล้วก็มีอันนี้กะเพราป่าทำป่าต้องทำบุญด้วยแล้วก็มีข้าวมีนมนะคะแล้วก็มีชุดยาแม่ให้ถวายชุดยาด้วยนะคะก็รอพระในหมู่บ้านเดิมไม่รู้ว่าวันนี้มาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็ต้องไปใส่บาตรด้านนอกนะทุกคนนี้รอพระอยู่ประมาณจะ7:30 แล้วเนาะมาค่ะทุกคนมาถึงไหนแล้วมาฮอของที่ได้มาในวันเกิดปีนี้นะคะสิ่งแรกที่ส่งมาให้เลยคือของขวัญจากบริษัททีวีทำงานอยู่นะคะกับแบรนด์บีซาบีนะคะกับบริษัทเพชรสิริเซชั่นก็จะมีแบรนด์บีซาบีมีแบรนด์สมาร์ทวิสนะคะก็มีตัวคิมโกนดด้วยของแคมเปอร์โซนะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วก็คือเดือนมิถุนาก็คือเป็นเดือนสุดท้ายที่วีทำงานร่วมกับทางบริษัทแล้วนะคะเนื่องจากวีมีการแบบเปลี่ยนงานใหม่นะทุกคนเพื่อตามไลฟ์สไตล์ใหม่ของวีที่วีอยากแบบอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วนะทุกคนก็อาชีพใหม่เริ่มต้นใหม่นะทุกคนก็ยังน่ารักที่มีการสับส่งของขวัญมาให้วีนะคะมีเขียนการ์ดอวยพรว่ารวมให้ด้วยกับ Happy Birthday คุณวีนะคะซึ่งสิ่งที่วีได้มาทุกปีถ้าปีที่แล้วทุกคนเห็นก็คือเป็นน้ำหอมนะคะจากทางแบรนด์ดีซับบีนั่นเองโดยที่กลิ่นที่วีได้ตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่ออกใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เลยนะคะชื่อกลิ่นว่า Tropical Fling เองจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบผลไม้ Tropical Food อ่ะทุกคนจะเป็นพวกกลิ่นของแตงโมตัวมะพร้าวนะคะแล้วก็มีกุหลาบนะคะทุกคนแล้วก็มีพวกแบบเป็นกลิ่นแนวแบบผลไม้แบบ Tropical แต่ว่ามีความแบบ Fruity Floral อ่ะมีความแบบไม้ผลไม้ผสมกันซึ่งมีชอบนะกลิ่นอ่ะมันมีความเฟรชด้วยแล้วก็มีความแบบว่าสดชื่นกับพี่กระเป๋านะคะจากตัวของผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวยัดเปิดให้ทุกคนดูชื่อเป็นกลิ่นอย่างนี้นะทุกคนกับกลิ่น Tropical Fling นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์200 ml นะคะที่วีได้มาปีที่แล้ววีได้กลิ่น Aqua Rose นะคะนี่ได้เป็นไซส์ใหญ่เป็นกลิ่นนี้เลยไซส์นี้ราคาเต็มอยู่ที่ 2,590 บาทนะทุกคนตัวเนี้ยใช้ได้เอเวอร์เรทประมาณ 4-6 เดือนต่อ1แจกันกระจายกลิ่นที่ประมาณ 20-30 ตารางเมตรและอีกไซส์หนึ่งที่ได้มานะคะคือเป็นไซส์50 ml นะคะเป็นไซส์แบบขนาด travel size ทดลองใช้ทดลองกลิ่นหรือว่าแบบซื้อไปเป็นของขวัญของฝากได้กับไซส์50 ml นะคะกับกลิ่น aquatic rose นะคะตัวนี้เลย aquatic rose จะเป็นกลิ่นอยู่ในกลุ่มของตัวบรรยากาศจะมีความแบบ ocean light แต่มีความหอมของกุหลาบผสมไปด้วยซึ่งกลิ่นเนี้ยวิได้เมื่อปีที่แล้วเป็นตัวไซส์ใหญ่ตอนนี้วิจะมีเกณฑ์เป็นไซส์ประมาณ3อันทวีทำงานที่นี่มา3ปีแล้วนะทุกคนกับ3ปีแล้วเนาะแล้วก็อีกแบรนด์ที่ได้มาของทางบริษัทนะคือ Marvis นะคะก็มีตัวMarvis กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่น Blossom Tea นะคะเป็นกลิ่น Limited ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีตัวไซส์ทั้งเป็นไซส์2อันนะคะมีกลิ่นจินเจอร์กับอีกอันนึงเป็น Emerald นะคะวีก็ได้ทำการใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับก็ขอบคุณทางแบรนด์ BCB บริษัทที่วีทำงานอยู่นะคะในปัจจุบันแต่ว่าหลังจากคิมนีออนไปก็คือวีก็คงจะพ้นกับการเป็นสภาพพนักงานจากที่บริษัทเก่าแล้วก็ไปทำงานที่บริษัทใหม่แล้วนะทุกคนแล้วก็ของขวัญต่อไปก็จะเป็นจากพี่ข้างหลังที่ทำงานที่ทำงานด้วยกันนะคะก็รู้จักกันเนาะนางเห็นวีชอบกระเป๋าแบบลายหินอ่อนแต่ว่ามันจะเป็นหินอ่อนแบบเนี้ยนางก็สั่งมาให้นะคะมีทั้ง2 สีเลยนะคะสีเทากับสีนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่นางแล้วก็พี่เห็นด้วยนะจ๊ะแล้วก็ของขวัญอ่ะเราจัดเฮียก่อนเลยเฮียให้มาเฮียก็คือแฟนวีเองนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปคุณแฟนให้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อ1ตัวนะคะที่เฮียให้หนูมาเป็นตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวที่ใส่ไปงานวันเกิดเมื่อวานอีก1ตัวที่ไปกินข้าวกับที่บ้านนะคะเป็นลายสนุปปี้แบบนี้นะคะอีกตัวนึงแล้วก็เฮียก็ซื้อคือช่วงนี้วีชอบบอร์ดเกมมาแล้วแต่ช่วงนี้เรามาเล่นบอร์ดเกมกันเยอะมากขึ้นเฮียก็ซื้อเกมเศรษฐีให้ด้วยค่ะทุกคนเป็นเกมเสร็จผีเงินด่วนเนาะอันนี้ก็เล่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาถึงกับบอร์ดเกมต่อเลยก็จะเป็นตัวนี้เป็นบอร์ดเกมนะคะแฟนน้องสาววานแฟนน้องสาววีซื้อให้คือแฟนน้องวานนะคะเจ้าแครปนะคะซื้อมาให้ยังไม่ได้แกะเล่นแต่ว่าจะลองเล่นกันนะคะช่วงนี้ชอบอินบอร์ดเกมกันนะทุกคนแล้วก็ของขวัญจาก
อ่ะอันนี้จากดาจากดานะคะเป็นพวกยาดงยาดมยามงยามองและที่สำคัญอย่าลืมไปได้เลยแกงอเวนเจอร์ก็คือแก้ววันนั้นแก้วใจก็คือแบบเปเดแก้วใจเวอร์ก็อยู่ในคลิปอยู่นะทุกคนก็คือแบบแบบจะกินอะไรจะไปไหนคือแก้วจะจ่ายให้หมดเลยนะคะวันเกิดวีล่าสุดเนาะแม้กระทั่งค่าแบบปิ้งย่างอะไรต่างๆแก้วใจก็ดูแลมากดูแลทั้งหมดเลยออเดย์เลยต้องขอบคุณเพื่อนแก้วด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นของน้องว่าจากน้องวินอ่ะถึงนี้แกะไปแล้วแหละอยู่ในคลิปแล้วก็มาพอให้ดูอีกทีนึงก็เป็นแบบพวงกุญแจน้องแบบน้องกระต่ายปะน่ารักนะคะวีชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแขวนกระป๋องกระเป๋าแล้วก็นี่ต้อนรับห้องน้ำใหม่ซื้อที่ขัดตัวมาให้นะคะมีแบบโน้ตอันนี้แล้วก็มีพัดลมอันนี้เปิดไปแล้วนะทุกคนพัดลมอันเล็กๆนะคะแล้วก็มีเขียนกงเขียนการ์ดมาให้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะอันนี้ก็ได้อันนี้เข้าไปอยู่รวมด้วยก็คืออันนี้จริงๆมันเป็นของขวัญตั้งแต่จะสลากแล้วพี่เพิ่งได้นะคะมันแบบโอเคมากเลยพี่ชอบอะแบบมันเปลี่ยนแบบรูปตัวนี้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยชอบมากอะนะคะทุกคนกับลำโพงตัวนี้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณป้ากับแม่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากในปีนี้นะคะป้ากับแม่ทำห้องน้ำใหม่ให้ด้านนอกนะเป็นห้องน้ำแบบลายหินอ่อนมาร์เบิลแบบที่วีชอบนะคะเนื่องจากเวลาวีเข้าห้องน้ำมันต้องเดินเข้าไปในบ้านใหญ่ใช่ป่ะตอนนี้คือแม่ก็ทำไว้ให้หลังบ้านนะคะก็คือเข้าห้องน้ำก็เกือบ20,000นะทุกคนทั้งรวมแบบค่าทามค่าโถค่าสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำก็เกือบ20,000นี้ก็เป็นของขวัญใหญ่ของปีนี้ที่ป้ากับแม่ให้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาอวยพรวันเกิดให้วีทุกคนเลยแบบแปะไม่หมดหรอกเนาะในคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้อาจจะลงก่อนไงมันอาจจะแบบไม่ได้แคปมาทั้งหมดนะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่มาอวยพรวันเกิดให้วีนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูเหมือนก็คอมเมนต์กันไว้อวยพรไว้ได้ใต้คลิปเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะนานยาวนานมากแล้วน่าจะประมาณชั่วโมงนึงเลยกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วีด้วยซึ่งคันนี้กันกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้วีด้วยเวลาวีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะส่วนนี้ขอจะพาไปกินที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย